5สิ่งมงคลยิ่งมีในบ้านยิ่งรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง5สิ่งนะครับที่ควรจะมีไว้ในบ้านนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับสิ่งที่ควรมีในบ้านช่วยดึงดูดทรัพย์เรียกทรัพย์เนี่ยข้อแรกก็คือม้านะครับอาจจะเป็นรูปปั้นม้าหรือรูปภาพม้าก็ได้นะครับสำหรับม้าเนี่ยในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยม้ามีธาตุเนี่ยก็คือม้าถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับในนักสัตว์จีนเนี่ยม้าถือว่าเป็นสัตว์ลำดับที่7มีความเชื่อกันว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานทั้งธาตุหยางนะครับแล้วก็ทิศประจำปีม้าหรือม้าเมียเนี่ยก็คือทิศใต้ม้าเป็นสัญลักษณ์ของขุนนางชนชั้นสูงวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและม้าเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไวแข็งแกร่งไม่หยุดอยู่กับที่นะครับซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วลักษณะของม้าที่จะไว้ในบ้านแล้วช่วยเสริมดวงชะตาเราเนี่ยคือม้าที่มีลักษณะกำลังวิ่งกำลังก้าวกระโดดนะครับส่วนม้า8ตัวเนี่ยจะหมายถึงความเร็วความว่องไวนะครับให้คุณนำรูปปั้นม้านะครับตั้งไว้ในทิศใต้ในห้องนั่งเล่นนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้กับมุมชื่อเสียงกระตุ้นโอกาสต่างๆให้เข้ามาในชีวิตนะครับชาวจีนเนี่ยมีความเชื่อกันว่าการจัดวางม้า3ตัวเนี่ยจะสามารถแก้ไขการแตกแยกได้หรือใช้ภาพม้า8ตัว8อิริยาบถนะครับเพื่อเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งธุรกิจการงานก็ได้เช่นเดียวกันข้อที่2ครับคือปลาคาร์ฟนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับภาพปลาคาร์ฟ9ตัวเนี่ยมีความหมายนะครับก็คือโดยนิสัยของปลาคาร์ฟเนี่ยที่ชอบว่ายทวนน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนชีวิตของมนุษย์นะครับที่ต้องพบเจอต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามากมายตำนานของชาวจีนเนี่ยมีตำนานหนึ่งเล่าไว้ว่าหากปลาคาร์ฟตัวไหนนะครับที่ว่ายน้ำนะครับจากปลายน้ำไปถึงต้นน้ำได้เนี่ยจะกลายเป็นมังกรหมายความว่าอุปสรรคมากแค่ไหนเนี่ยหากเรามีความเพียรพยายามเนี่ยเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะได้ผลกำไรหรือหมายถึงผลประโยชน์จากการค้าขายทำธุรกิจเพราะปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำเหมือนกับการที่มนุษย์เราเนี่ยต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตนะครับภาพปลาคาร์ฟเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่มีพลังงานของธาตุน้ำอยู่นั่นเองข้อที่3นะครับข้อนี้เชื่อว่าหลายๆบ้านคงมีเนาะก็คือเรือสำเภานะครับหลายๆคนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเรือสำเภาหมายถึงอะไรทำไมที่บ้านฉันเอามาตั้งทำไมที่บ้านของใครก็ตามเนี่ยที่เป็นญาติคนจีนเนี่ยชอบจังเลยตั้งเรือสำเภานะครับอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ใช่ตั้งเป็นลำอาจจะเป็นรูปเรือนะครับความหมายของเรือสำเภาเนี่ยตามหลักของโหราศาสตร์นะครับถือว่าเรือสำเภาเป็นสิ่งของมงคลที่สื่อว่าการค้าขายเนี่ยจะประสบความสำเร็จหากคุณทำการค้าขายทำธุรกิจการตั้งเรือสำเภาเอาไว้ในบ้านหรือว่าในร้านหรือในธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยจะทำให้กิจการการงานการค้าของคุณรุ่งเรืองราบรื่นแล้วก็ไม่เจอกับอุปสรรคเท่าไหร่นะครับอุปสรรคปัญหาจะน้อยลงนะครับมีความเชื่ออีกว่าคนที่ตั้งเรือสำเภาหรือว่ารูปเรือสำเภาไว้เนี่ยมักจะไม่สะทกสะท้านไม่เกรงกลัวแม้จะมีอุปสรรคถาโถมมากแค่ไหนนะครับหากคุณสามารถวางเรือสำเภาเอาไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้เนี่ยจะเสริมพลังฮวงจุ้ยได้มากขึ้นไปนะครับทำให้กิจการของคุณเนี่ยยิ่งเติบโต
ปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับมีสติปัญญาที่ลึกซึ้งเหมือนน้ำนั่นเองข้อที่4นะครับอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีนะสำหรับบ้านคนจีนนะครับคือมังกรมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจวาสนาบารมีความยิ่งใหญ่นะครับความเกรียงไกรนะครับหมายถึงผู้มีอำนาจนะครับมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่สำคัญที่สุดแล้วของจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพสัตว์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับเกิดจากลักษณะของสัตว์5ชนิดนะครับก็คือมีเขากวางหัววัวตัวงูเกศปลาแล้วก็เท้าเหยี่ยวนะครับมังกรเป็นสัตว์ของเทพนะครับจึงสามารถห่อเหินเดินอากาศก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้นะครับบางตำราว่ากันว่าดำดินได้ด้วยนะครับการนำสัญลักษณ์ของมังกรมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นรูปวาดหรือประดับตามข้าวของต่างๆของคุณเนี่ยก็คือจะช่วยเสริมดวงชะตานะครับเป็นความมงคลของตัวคุณนะครับช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของความกล้าหาญความอดทนนะครับมังกรเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีนะครับใครที่บูชามังกรหรือว่าตั้งรูปปั้นมังกรไว้เนี่ยจะส่งเสริมเรื่องอำนาจวาสนาบารมีนะครับทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งถ้าใครทำงานกับคนเยอะๆหรือมีลูกน้องบริวารเนี่ยควรจะนำมาตั้งนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายก็คือนกยูงนะครับนกยูงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามเลอโฉมความรักความสุขความโชคดีนะครับแล้วก็ความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินใครที่ต้องการพบเจอกับความรักที่ดีมีการเงินที่ดีให้นำนกยูงมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับหรือประดับภาพนกยูงไว้ที่โถงทางเดินเข้าบ้านเพราะคนจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าการมีทองในบ้านจะช่วยเสริมพลังของทรัพย์ให้ร่ำรวยให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเองนะครับก็ฉะนั้นเนี่ย5สิ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น5สิ่งที่น่าจะนำมาบูชานะครับตามหลักความเป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครทำได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะมีอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องครบก็ได้นะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับงบของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ